รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับก็แจ้งครับว่าแม้ว่าต้องแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิจารณาร่างกฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะไม่มีผลกระทบกับโรดแมพเลือกตั้งอย่างแน่นอนครับนายพิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่ต้องมีการตั้งกรรมการร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือว่าพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นั้นจะไม่กระทบอะไรกับโรดแมพการเลือกตั้งที่วางไว้แล้วเพราะว่าในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญระบุว่าหากสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.เห็นชอบร่างพ.ร.ป.ขององค์กรใดให้ส่งไปให้องค์กรนั้นรวมถึงกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.ด้วยจากนั้นถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการร่วมจำนวน11คนประกอบด้วยประธานขององค์กรนั้นผู้แทนสนช.5และผู้แทนกรท.5คนก็จะพิจารณาภายใน15วันเสร็จแล้วก็ให้ใช้ข้อสรุปตามนั้นแล้วก็แจ้งให้สนช.ทราบรวมกระบวนการทั้งหมดจะไม่เกิน30วันในส่วนนี้ไม่จำเป็นต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเว้นแต่จะต้องมีผู้ร้องว่าขัดรัฐธรรมนูญจึงยืนยันว่าแม้จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันจะไม่มีกระทบกับการโรดแมพเลือกตั้งอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้นะครับนายวิษณุยังกล่าวถึงเรื่องที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ไปดูระเบียบเรื่องของการปฏิรูปตำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการซื้อขายตำแหน่งว่าต้องแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนเฉพาะหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าสตช.ต้องไปพิจารณากันเองและส่วนที่2คือคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งนอกจากนี้ในส่วนการปฏิรูปเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนก็จะปฏิรูปการแต่งตั้งโยกย้ายด้วยนะครับซึ่งมี2ส่วนก็คือหลักเกณฑ์ในการโยกย้ายว่าใครเป็นผู้พิจารณาอย่างไรโดยมีการเตรียมการไว้แล้วและอีกส่วนก็คือเส้นทางการเติบโตซึ่งยังอยู่ในระหว่างที่สำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.นะครับรวบรวมประวัติข้าราชการมาดูเพื่อว่าดูเส้นทางแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรแล้วก็จัดเป็นกลุ่มซึ่งก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการข้ามหัวและได้ปลัดกระทรวงที่มีความรอบรู้ไม่ได้ชำนาญเฉพาะกรมใดกรมหนึ่งที่เคยอยู่ซึ่งจะเห็นผลในระยะกลางครับ